สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชีวิตติดดินอินเยอรมนีเรายังอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่เมืองลาวเทอร์บรุนเนนค่ะเพื่อนๆเมืองนี้อยู่ในหุบเขานะคะเพื่อนๆและโอบล้อมด้วยภูเขาค่ะเนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นประเทศที่มีภูเขาแล้วก็มีน้ำแข็งเยอะนะคะเพื่อนๆบางสถานที่เขาจะไม่ให้ขับรถขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องใช้รถโดยสารประจำทางหรือไม่ก็รถไฟนะคะในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมค่ะนี่คือวิวเมืองลาวเทอร์บรุนเนนนะคะที่มองผ่านจากรถไฟนะคะเพื่อนๆสามารถมองเห็นความสวยงามของหุบเขาแล้วก็โบสถ์นะคะหมู่บ้านลาวเทอร์บรุนเนนนะคะจะสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่เราจะสัมผัสอากาศที่แจ่มใสและทุ่งหญ้าสีเขียวกระจีค่ะส่วนใครๆที่หลงเสน่ห์ของหิมะนะคะหน้าหนาวคือช่วงเวลาของคุณเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านนะคะจะถูกปกคลุมด้วยหิมะค่ะนี่คือบ้านพักที่เราใช้พักเป็นเวลา1อาทิตย์นะคะที่นี่ค่ะภูเขาที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังนั้นนะคะคือเทือกเขาแอลค่ะเป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเทือกเขาที่ยาวมากๆเลยนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสำหรับโบสถ์ที่เพื่อนๆเห็นนะคะสร้างเมื่อปี1488และใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยนะคะเห็นโบสถ์แล้วก็มีน้ำตกอยู่ด้านหลังค่ะและนี่คือวิวที่เรามองจากหน้าต่างที่บ้านพักนะคะเพื่อนๆสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงามและชัดเจนค่ะเมืองลาวเทอร์บรุนเนนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นค่ะแต่กลับจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งรายล้อมด้วยหุบเขาสูงถึง 1,000 เมตรนะคะและมีวิวทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีแม่น้ำมาเพิ่มความสวยงามให้กับหมู่บ้านนี้ด้วยค่ะนี่คือที่บริการจอดรถนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อนๆจะต้องจอดรถทิ้งไว้ที่นี่นะคะแล้วก็เดินเท้าผ่านเข้าไปยังสถานที่ข้างในค่ะเพื่อนๆส่วนน้ำตกที่เพื่อนๆ เห็นนั้นนะคะชื่อว่า Staubachfall นะคะซึ่งมีความสูงถึง297เมตรค่ะแล้วก็เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งความสูงถึง930เมตรทีเดียวค่ะเมืองลาวเทอร์บรุนเนนนะคะมีน้ำตกเล็กน้ำตกน้อยนะคะมากถึง72แห่งค่ะเพื่อนๆเราเดินเล่นมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาถึงตรงจุดน้ำตกแล้วก็มีสุสานนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะน้ำตกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ
แล้วก็จะมีหมู่บ้านนะคะเป็นหลังๆตั้งอยู่ห่างๆกันค่ะเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่รักธรรมชาตินะคะเมืองนี้นะคะเหมาะสมมากที่สุดเลยค่ะเพราะมีทั้งแม่น้ำลำธารน้ำตกหุบเขาและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะทุ่งหญ้าสีเขียวที่ไม่เคยปล่อยให้รกเลยนะคะสร้างความสวยงามแล้วก็สบายตาอย่างมากค่ะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆเส้นทางนี้จะไม่ให้รถวิ่งเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นจะมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะแต่รถที่วิ่งได้นะคะจะเป็นรถเฉพาะของเกษตรกรเท่านั้นค่ะกระท่อมเล็กๆที่ตั้งเรียงรายอยู่บนพื้นหญ้าสีเขียวนะคะเพื่อนๆชาวเกษตรกรเขาจะไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วก็เก็บฟืนค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะจะเจอซุ้มของเกษตรกรซึ่งเขาไว้ขายของนะคะก็จะมีจำพวกไข่มีนมแล้วก็มีพวกเนยแข็งนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อแล้วก็จ่ายเงินวางไว้ด้วยตัวเองนะคะทางเดินก็หลายกิโลเมตรอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นทางเดินเรียบๆแล้วก็เดินง่ายสะดวกสบายและในวันที่อากาศดีสร้างความสุขได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆภาพเทือกเขาแอลที่อยู่ด้านหน้านะคะเป็นภาพที่แสนวิเศษมากๆค่ะบ้านของผู้คนนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลกันมากค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับติดกันนะคะเพื่อนๆก็ยังสร้างด้วยไม้อยู่นะคะแต่ว่าข้างในเขาก็คงจะมีเครื่องทำความร้อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านใดที่คิดว่าจะมาเยือนสวิตเซอร์แลนด์สักครั้งในชีวิตนะคะเมืองแห่งนี้นะคะขอแนะนำเลยค่ะเพราะเป็นสถานที่สวยสงบและวิวหลักล้านมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเดินมาเรื่อยๆก็เจอฟาร์มแพะค่ะเพื่อนๆที่นี่
เนยแข็งที่ทำจากนมของแพะนะคะจะมีชื่อเสียงอย่างมากค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิลที่นำมาเที่ยวในวันนี้นะคะเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงก็เขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ